สวยมากสวยมากมีการรอบครับมันไม่ไปมันจะแม่รอบปรงค่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงแต่ชายไม่แจ็คชีตก่อนไม่แจ็คชีตก่อนสวยมากสวยมากไปเตยเอาข้าวผัดกะเพราไหมพี่มีไม่หิวอ่ะเอาเอาด้วยทำไมทุกคนได้หมดเลยอ่ะรอนานเราเป็นซุปเปอร์สตาร์เราไม่ควรเข้ากล่องมองกล้องรวมมองกล้องรวมเป็นเจ้าหญิงเพราะว่ารอนานใช่ไหมใช่แจ็คอยากถามว่ากี่ช็อตบนเวทีเมื่อกี้ลื่นน่ะหรอไม่ใช่จริงหรอลื่นจริงหรอเฮ้ยเออแต่สวยจริงนะแม่อันนี้ไม่ได้ยินเลยแกชมเยอะคิดจริงนะจริงเออเราเป็นมั่นใจแล้วหวานถูตรีอ่ะครับเป็นไงคะวันนี้มาเป็นแบบนางฟ้าเปิดต้นคริสต์มาสค่ะก็สนุกสนานเอาเลยก็สนุกสนานค่ะก็แบบมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะคนอยากเชิญทุกคนมารับรองว่าได้ภาพสวยๆแน่นอนหลายรูปมากทุกคนจะรู้สึกถึงแบบเฟสทีฟเทศกาลต่างๆไฟอะไรเงี้ยสวยงามมากอยากเชิญทุกคนมาค่ะวันนี้รับบทเป็นเจ้าหญิงหรืออะไรคะอธิบายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็หลายอย่างค่ะก็ให้คำกับเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดก็ใหญ่พอๆกับต้นคริสต์มาสอยู่นะคะงานไม่ใหญ่แน่นอนวีได้รับเกียรติครั้งนี้เป็นไงบ้างคะมาเปิดต้นคริสต์มาสดีใจค่ะดีใจแล้วก็ชอบอย่างที่ไม่เจอไอซ์เจอกับโบกี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขค่ะเห็นวันนี้มีหลายมุมเลยที่ต้องแบบถ่ายภาพเก็บภาพใช่ค่ะก็ชาร์จแบตกล้องมาดีๆนะคะภาพไปโพสต์ Instagram เยอะแยะแน่นอนเป็นคนอินกับคริสต์มาสอะไรบ้างจริงๆก็ชอบนะคะมันแบบเวลาเป็นเทศกาลว่าจะเทศกาลไหนเวลาคนเห็นไฟเยอะๆมันจะรู้สึกคึกคักเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเวลามีไฟเยอะๆมีการจัดนู่นจัดนี้ก็รู้สึกว่าเออคึกคืนดีนอนอย่างนี้ต้องเชิญชวนค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะแต่งตัวมาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าไฟเขาเยอะมากเราก็ได้รูปสวยๆแน่นอนค่ะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอะไรใดๆตุ๊กจีนยาวเลยยาวๆไปเลยค่ะจนวันคริสต์มาสจะถามเรื่องวันเกิดวันเกิดวันเกิดแม่วันเกิดแม่ใช่ว่าที่สะใภ้หนึ่งแต่ไม่หยุดก็ส่งเค้กไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ที่แทบทุกปีอยู่แล้วแล้วมีของขวัญอย่างอื่นไหมนอกจากส่งเค้กไม่มีแล้วค่ะแต่คนเชียร์เชียร์ค่ะเราว่าไงบ้างคะคนเชียร์ก็เป็นลูกสาวแม่ค่ะแม่รักเอ้าแล้วลูกของแม่ไม่รักเหรอคะอุ้ยต้องไปถามเขาค่ะถ้างั้นไม่ถามไม่เพราะไปอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้แหละคนก็เลยตอบย้ำว่าสนิทจริงเขาไปอีกจริงก็สนิทอยู่แล้วจะปีใหม่แล้วมันไม่ก้าวข้ามคำว่าเพื่อนหรอคะมันก็สนิทแบบนี้มาตั้งนานแล้วหรือมันจะลื่นล้มคำว่าเพื่อนไปเลยก็ไม่หรอกค่ะมันแบบเราก็เป็นหญิงกันมานานแล้วมา4-5 ปีแล้วค่ะคือเหมือนว่ากิจกรรมในครอบครัวหรืองานในครอบครัวเขาเราก็ไปตลอดนะคะเป็นตลอดหลายคนจะชอบเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้วันเกิดแม่อย่างเดียวค่ะแต่เหมาทุกปีค่ะวันเกิดแม่แล้วแม่หมูว่าไงบ้างคะแบบเออลูกอะไรเงี้ยแม่ไม่ว่าอะไรแม่บอกว่าเค้กไม่ค่อยเหมือนแม่นะเฟิร์นอะไรเงี้ยแม่ไม่มีเคยขาดอะไรแม่เป็นสไตล์ไม่แล้วค่ะไม่ได้พูดได้แต่กับแม่หมูเป็นแนวโบบาไหมเอาจริงๆค่ะโบบาค่ะหนูกับยายก็ชอบกวนประสานแม่แย่แม่อะไรอย่างนี้หลายคนคุณบอกว่าภาพลักษณ์แม่จะดูดุกับพวกหนูไม่เคยดุเลยค่ะใจดีมากแสดงว่าเข้าข้างเรามากเข้าข้างลูกชายเขาเป็นไปได้นะคะเปิดเคยทำคอนเทนต์แบบคนเชียร์เปิดกับนายกี่เปอร์เซ็นต์ไหมแบบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ลองทำดูกับแฟนคลับเป็นอย่างว่าในสตอรี่ใช่ไหมใช่เออลองทำดูอ่ะหาทำแต่เวลาคนมาเชียร์มากๆเนี่ยตลอดทั้งปีเขาก็เชียร์มาตลอดไม่มีแผ่วเลยมันรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวที่มันกดดันออกมาเพิ่มหรือว่ามันก็หนูชินแล้วนะคะมันถือว่ามันก็นานมากมีช่วงที่เชียร์จัดๆตอนหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วอะไรเงี้ยคุยก็เข้าใจเพราะว่าเคยให้สัมภาษณ์ไปกับเขาบ้างเหรอคะมาจริงเพิ่มเหรอเพิ่มเหรอเพิ่มเงี้ยเลยค่ะหนูขำกันตลอดมากกว่าบางทีก็จะส่งให้ดูเลยว่าเนี่ยมีเขาแซวแบบนี้ด้วยนะเขาเชียร์แซวให้ผีผักด้วยนะเลยนะส่งให้กันดูก็รู้ว่าเออจะผีผักใส่กันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมานานแล้วค่ะหลายคอมเมนต์มากที่มีนักตลกทั้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นมาตลอดมันก็เป็นความสนิทกันแบบนี้มานานมากแล้วจริงๆค่ะหนูก็รู้สึกคนหนูตอบเรื่องนี้มานานเลยเพราะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าบ้านเราเสร็จแล้วคนก็มาถามมีเพราะเราเคยลั่นคำสัญญาไว้ก็ดีค่ะเพราะงั้นหนูก็คงไม่มีเรื่องคุยกันจริงปะเนี่ยไม่แต่ว่าคือพอมีแบบคนจับจิ้งจับแมนมันทำให้แบบเข้ามาหาเราน้อยลงมากก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะคนดูเศร้าขนาดนั้นเราเป็นนางเอกเราเป็นนางเอกต้องมีบ้างไม่ได้บ้าง
ก็คือโกหกค่ะไม่ค่อยมีจริงๆค่ะแต่ว่าแบบชื่นชมไปแบบว่าต่างประเทศก็มีแบบดาราต่างประเทศชื่นชอบอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นเราคิดไปเองนะเขาอาจจะเป็นคนแบบมารยาทดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นคิดว่าเกี่ยวไหมว่าการที่แบบเฮ้ยเรามีข่าวกับนายหรือแบบมีคนจับจีนอะไรเงี้ยทำให้แบบหลายคนคิดว่าเฮ้ยคบกันจริงหรือเปล่าเลยไม่กล้าจีบไม่เฟิร์นว่าไม่น่าเกี่ยวแต่เฟิร์นอาจจะเป็นคนที่แบบทำงานเยอะมาตลอดเลยมั้งคะแล้วก็สังคมก็จะเป็นแค่สังคมกล้องถ่ายแล้วก็กับผู้จัดการกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้เจอใครใหม่ๆเพื่อนเป็นแบบเพื่อนทั้งแก๊งอะไรเงี้ยแต่ในส่วนนึงเขาคิดว่าเราอาจจะมีแล้วเขาเลยไม่กล้าเข้ามาจีบหรือเราอาจจะดูแบบห้าวๆหรือดูนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เข้ามาจีบแต่เราสวยนะใช่ไหมคะเราสวยสวยขึ้นนะลูกเอาจริงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเฟิร์นโสดจริงหรอครั้งหนึ่งโสดจริงหรือเปล่างานถ่ายคะแล้วเดี๋ยวประกาศมาสี่ปีแล้วก็ไม่เห็นเลยแต่ดูสายตาแต่สายตาผู้จัดการเลิกรักนะนี่ไงบางทีก็ไม่ต้องเหมาะทุกอย่างคือไม่ได้ซุกใครไว้ใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะเอาหรอเอาหรอที่ฉันมีหมดแล้วค่ะเขาจะโอเคโอเคแล้วแต่ว่าให้บทควรเป็นองค์กรโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอหนึ่งขอWelcome to Star Society.